เควินอภิสิทธินันท์นะครับคว้าตำแหน่งแมนฮันต์อินเตอร์เนชั่นแนล2024คนแรกของประเทศไทยในที่สุดนะครับผลการตัดสินรอบชิงชนะเลิศเวทีหนุ่มระดับโลกนะฮะอย่าง Manhunt International 2024ครั้งที่22ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะครับปรากฏว่าเควินอภิสิทธินันท์เลนดาโสมหนุ่มลูกครึ่งไทยไอริชวัย32ปีตัวแทนจากประเทศไทยคว้าตำแหน่งชนะเลิศไปครองอย่างสมศักดิ์ศรีนะครับจากผู้เข้าประกวดทั้งหมด37ประเทศโดยเควินเป็นหนุ่มไทยคนแรกที่ประกาศศักดาชนะบนเวที Manhunt International ซึ่งเป็นคนที่22ของโลกนะฮะโดยหนุ่มเควินเปิดใจว่าขอขอบคุณทุกกำลังและทุกแรงใจจากคนไทยนะครับรวมถึงผู้ให้การสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่ทำให้ผมประสบความสำเร็จในการประกวด Manhunt International 2024การประกวดครั้งนี้นอกจากผมจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนจากประเทศไทยแล้วนะครับผมยังทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับเพื่อนๆผู้เข้าประกวดจากทั่วโลกอีกด้วยนะครับจากความสำเร็จในครั้งนี้ผมพร้อมที่จะเป็นฟันเฟืองส่วนหนึ่งในการช่วยยกระดับซอฟต์พาวเวอร์ไทยก้าวไกลสู่สากลอย่างยั่งยืนรวมถึงยกระดับเวทีประกวดของเมืองไทยก้าวสู่มาตรฐานสากลได้รับการยอมรับระดับนานาชาติและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสุภาพบุรุษไทยด้วยครับฝากส่งเสริมและสนับสนุนผมและเวที Manhunt Thailand พร้อมเครือข่ายด้วยนะครับก็แสดงความยินดีกับเควินด้วยนะฮะสำหรับรองอันดับ1นะครับได้แก่ประเทศฝรั่งเศสรองอันดับ2ฟิลิปปินส์นะครับรองอันดับ3เวเนซุเอลาและรองอันดับ4จากอิตาลีฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ